จริงอยู่ครับว่าสินค้าของจอห์นคอยเนี่ยเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วก็มีสินค้าที่หลากหลายนะครับก็เลยมีหลายๆคนนะครับที่ติดต่อทักหาผมเข้ามาครับว่าเฮ้ยฉันน่ะอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะแบบว่าอยากจะได้ราคาขายส่งแล้วก็อยากจะได้ซื้อแบบเยอะๆแบบยกลังเนี่ยมันจะได้ถูกกว่าราคาสมาชิกหรือเปล่าคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสินค้าของจอห์นคอยมันคือสินค้าของธุรกิจจอยแอนด์คอยที่เป็นธุรกิจเครือข่ายชนิดหนึ่งครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้สินค้ายกลังแล้วหวังว่าเออถ้าได้ราคาขายส่งแล้วมันจะทำให้เงินส่วนต่างกำไรจากการขายมันก็จะกว้างมากขึ้นเพราะว่าเราสามารถที่ขายในราคาสมาชิกหรือบางคนยิ่งไปกว่านั้นอีกครับหวังว่าจะเอาไปขายตัดราคาเพื่อนสมาชิกแบบนี้ตลาดมันก็เสียหมดใช่ไหมหลายๆตลาดเสียเพราะอะไรเสียเพราะการตัดราคากันนี่แหละครับผมราคาถูกกว่าราคาน้อยกว่าราคาของแถมนู่นนี่นั่นตัดราคากันสุดยอดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำแบบนั้นอ่ะมันก็ถามว่าทำได้ไหมมันเป็นอาชีพที่สุจริตนะครับเป็นอาชีพที่สุจริตแต่เอาเปรียบหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ผมไม่ตัดสินนะครับแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกครับไอ้ราคาขายส่งที่เพื่อนๆอยากได้เนี่ยที่เพื่อนๆอยากจะเอาไปขายต่อซื้อมาขายไปแล้วก็จะมีรายได้มาก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 แบบเนี้ยผมว่ามันไม่ค่อยตรงคอนเซ็ปต์กับธุรกิจจอห์นคอยสักเท่าไหร่นะครับคืออย่างนี้ครับธุรกิจจอห์นคอยเนี่ยที่เป็นธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขามุ่งเน้นให้เรามี passive income ก็คือมีรายได้แม้เราจะหยุดทำแล้วก็ตามแต่งานขายที่เพื่อนเพื่อนอยากจะได้ราคาขายส่งที่ถูกแล้วไปขายในราคาสมาชิกหรือราคาขายปลีกอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ passive income ครับเขาเรียกว่า active income มันคืออะไร active passive คือถ้าเป็นค้าขายทั่วๆไปมันคือ active พูดง่ายคือเราเป็นบ่อเกิดของเงินวันใดวันหนึ่งที่เราไม่ทำเรามีรายได้ไหมครับไม่มีใช่ไหมเราไม่ทำรายได้ก็จะหดหายเราเลิกทำรายได้ก็จะหมดไปแต่แพสซีฟครับเราทำเหมือนกันแต่เราทำเพื่อสร้างระบบแล้วเมื่อระบบมันไปต่อได้ด้วยตัวของมันเองทีนี้เราก็สามารถที่จะถอนตัวออกมาจากระบบแล้วให้ระบบมันปั่นไปเรื่อยๆอารมณ์คล้ายๆแบบนี้ว่าตอนที่เราค้าขายเนี่ยเหมือนกับการยกน้ำหาบน้ำครับหาบน้ำไปเทใส่บ่อหาบน้ำไปเทใส่บ่อคือยิ่งหาบเยอะมันก็ได้น้ำเยอะอย่างงี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแพสซีฟอินคัมนั่นคือคนที่เขาหาบน้ำไปด้วยแล้วเวลาว่างของเขาเนี่ยเขาก็ขุดคลองของตัวเองอ่ะเพื่อให้น้ำมันไหลลงมาเข้าบ่อของเราเองเมื่อวันใดวันหนึ่งที่เราขุดคลองเสร็จมันอาจต้องใช้เวลาหน่อยนะฮะแต่ถ้ามันเสร็จแล้วคลองนี้มันจะไหลส่งน้ำมาโดยที่เราไม่ต้องไปหาบน้ำแล้วครับมันจะวิ่งไหลเข้ามาโดยอัตโนมัติของมันคอนเซ็ปต์ของจอห์นคอยคือ passive income ครับเพราะฉะนั้นสินค้าของจอห์นคอยเนี่ยที่มีคอนเซ็ปต์ที่ว่าเปลี่ยนทุกๆรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายรับเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเอาไว้เปิดใจคนใหม่และเพื่อนสมาชิกให้เขาเปิดใจให้รู้สึกประทับใจสินค้าจอห์นคอยจึงเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพมากกว่าตามท้องตลาดไงมันต้องโดดเด่นกว่าทำท้องตลาดไม่งั้นมันเอาคนไม่อยู่ไม่งั้นเขาจะไม่ประทับใจพอไม่ประทับใจมันก็ไปต่อไม่ได้สินค้าจอห์นคอยเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพและส่งเสริมทำให้เขากลับมาซื้อซ้ำแล้วซื้อซ้ำแล้วยังไงต่อซื้อซ้ำแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดใจเขาเพื่อให้เขาสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาสู่เครือข่ายผู้บริโภคของเราเป็นทีมงานของเราถ้าพูดง่ายๆเลยครับสินค้าจอห์นคอยมีหน้าที่เอาไว้เปิดใจเอาไว้ชวนคนเข้ามาสู่ระบบของธุรกิจจอห์นคอยไม่ได้มีไว้เพื่อขายนะฮะไม่ได้มีไว้เพื่อขายเพื่อเก็งกำไรเพื่อค้ากำไรไม่ครับอันนั้นคือผลพลอยได้ถ้าเราทำได้มันคือผลพลอยได้พูดตรงๆนะฮะผมทำงานจอห์นคอยต่อปีนะผมได้กำไรเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน 5,000 บางทีน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำถึงหมื่นหรือเปล่าไม่รู้กำไรจากการค้าปลีกนะแต่ผมมีรายได้จากจอห์นคอยเยอะในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นเพราะผมเปิดใจด้วยสินค้าชวนเขาเข้ามาสู่องค์กรสมัครสมาชิกและถ้าพอลาเขาอยากจะซื้อกินซื้อใช้เขาไม่ต้องซื้อผ่านผมเขาไปซื้อผ่านจอห์นคอยโดยตรงเลยผมเน้นให้เขาซื้อซ้ำและประทับใจและเอาความประทับใจนั้นไปแนะนำบอกต่อขยายองค์กรต่อไปครับ
มันอยู่ที่ว่าเราชวนคนมาเพื่ออะไรธุรกิจจอห์นคอยชวนคนมาเพื่อบริโภคสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วให้เขาเอาความประทับใจนี้ไปชวนเขาต่อเป็นต่อไปไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะแชร์ลูกโซ่ชวนคนเข้ามาเพื่อชวนคนต่อแต่ของเราครับชวนคนเข้ามาเพื่อซื้อสินค้าเพื่อบริโภคสินค้าประทับใจก็ชวนคนอื่นที่เขามีปัญหาเหมือนกันเรามาใช้สินค้าไม่ใช่ชวนเพื่อชวนแต่ชวนเพื่อมาใช้สินค้าซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เกิดองค์กรหรือทีมงานหรือเครือข่ายผู้บริโภคสินค้าของจอห์นคอยที่มีมากกว่า 30,000 รายการจึงมีหน้าที่ในการเป็นหัวเจาะชวนคนเขาเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องตื้อง้อขอขายเขาอยากเข้ามาเองเพราะสินค้าของจอห์นคอยมีคุณภาพเขาอยากจะซื้อซ้ำเขาอยากจะใช้ซ้ำและเขาอยากจะสะสมคะแนนจากการใช้ซ้ำของเขานี่ต่างหากครับคือคอนเซ็ปต์ดังนั้นธุรกิจจอห์นคอยจึงไม่มีสินค้าแบบขายส่งแบบว่าซื้อเยอะๆแล้วราคาถูกลงไม่มีครับเรามี2ราคาเท่านั้นครับคือราคาสมาชิกกับราคาทั่วไปราคาทั่วไปขายกับคนที่ไม่มีรหัสสมาชิกราคาสมาชิกคือราคาสำหรับคนที่มีรหัสสมาชิกและสมาชิกสามารถที่จะซื้อกับจอห์นคอยโดยตรงได้โดยไม่ต้องผ่านผมถ้าเกิดเพื่อนๆมีรหัสสมาชิกผมกับเพื่อนๆมีสักและ10เท่ากันเลยนะผมซื้อในราคาเท่าไหร่เพื่อนๆซื้อในราคาเท่านั้นแหละไปซื้อกับจอห์นคอยโดยตรงได้ครับไม่ต้องผ่านผมเลยฮะผมไม่ได้กำไรจากส่วนนี้เลยฮะพอนึกภาพออกไหมครับผมไม่ใช่พ่อค้านะถ้าเกิดเพื่อนๆมีรหัสสมาชิกปุ๊บเราเป็นคู่ค้าทันทีเราเป็นคู่ค้าตรงที่ว่าเพื่อนๆดีลตรงกับบริษัทได้ผมก็ดีลตรงกับบริษัทได้ไม่ต่างกับเพื่อนๆการที่เพื่อนๆจะซื้อ1ชิ้นหรือ10ชิ้น100ชิ้นล้านชิ้นยกลังยก10ล้านลังราคาต่อหน่วยก็เท่ากันครับเพราะฉะนั้นไม่มีนะฮะราคาที่มันถูกกว่าไม่มีมีคนเสนอนะเสนอว่าที่ให้เลยเป็นเงินก้อนเลยนะซื้อยงหึง100,000แต่ขอขวดละ1,000ผมก็ตอบกับพี่ด้วยความสุภาพครับว่าผมยังไม่พร้อมที่จะขาดทุนขวดละ 2,100 บาทผมยังไม่สะดวกที่จะขาดทุนขนาดนั้นไม่มีหรอกอ่ะถ้าสมมุติเพื่อนๆเป็นผมอ่ะเพื่อนเป็นผมนะเพื่อนๆสามารถซื้อยานั้นสมิธยืนหยงเหิงได้กับบริษัทโดยตรงนะในราคา 3,100 บาทแล้วมีคนเสนอว่าฉันขอซื้อยงเหิงจากคุณเนี่ยขวดละ 1,000 บาทเป็นจำนวน100ขวดเพื่อนๆจะขายไหมบ้าแล้วถ้าจะขายใช่ไหมฮะเพราะว่าเราขาดทุนขวดละ 2,100 บาทนะฮะ100ขวดเป็นราคาเท่าไหร่ครับเป็นแสนนะครับขาดทุนเป็นแสนเพื่อนๆพร้อมขาดทุนหรือยังผมไม่พร้อมผมก็เลยปฏิเสธไปเพราะผมรู้ครับว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาไปอ่ะยังไงเขาก็ไปขายตัดราคาแล้วพอขายตัดราคาเป็นไงครับตลาดก็เสียแต่อย่างว่าครับทุกที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีอยู่ที่ว่าเราจะสนับสนุนคนไหนล่ะหรือบางคนยิ่งกว่านั้นนี่ครับไปปลอมมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีไปปลอมนี่ฮะเห็นไหมอันเนี้ยมันคือสเต็ปในการทำธุรกิจของจอห์นคอยครับเป็นผู้บริโภคเป็นผู้ขายเป็นคู่ค้าเป็นนักธุรกิจเราจะต้องเริ่มจากการเป็นผู้บริโภคก่อนครับซื้อกินซื้อใช้ประทับใจแล้วค่อยไปแนะนำบอกต่อพอเราแนะนำบอกต่อได้ลูกค้าอันนั้นแหละครับเราคือผู้ขายและถ้าเกิดว่าเราสามารถดึงลูกค้าของเราเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจร่วมกันมาเป็นตัวแทนจำหน่ายร่วมกันเราก็จะกลายมาเป็นคู่ค้ากับลูกค้าของเราให้เขามาสมัครสมาชิกก็เป็นคู่ค้ากันนะฮะเราทำงานร่วมกันเป็นทีมเราไม่ใช่คู่แข่งเราไม่ใช่ต่างคนต่างคำแต่เราทำงานร่วมกันครับและเมื่อเรามีคู่ค้ามาก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 เราก็จะเป็นนักธุรกิจครับหรือเป็นผู้นำนั่นเองก็คือบริหารจัดการทีมงานให้เขาทำงานกันเป็นทีมให้เขาดูแลทีมงานของเขาให้ได้แล้วธุรกิจของเราก็จะเติบโตมากขึ้นตราบใดที่ทีมงานของเราเนี่ยเริ่มประสบปัญหาว่าเฮ้ยอยู่ไกลสาขาไม่สะดวกเราค่อยเปิดแฟรนไชส์แฟรนไชส์ของจอห์นคอยก็เลยมีหน้าที่ในการรับรองเพื่อนสมาชิกนะครับไม่ได้เอาไว้ขายแฟรนไชส์ของจอห์นคอยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็คือร้านสะดวกซื้อนี่หว่าใช่ครับเป็นร้านสะดวกซื้อแต่คอนเซ็ปต์ของจอห์นคอยก็ยังคงมั่นคงเหมือนเดิมครับว่าเราสร้างสินค้าที่ดีมีคุณภาพเพื่อเปิดใจลูกค้าเพื่อเปิดใจผู้สนใจให้เขาเข้ามาซื้อกินซื้อใช้ประทับใจแล้วเขาจะได้มีวัตถุดิบในการไปแนะนำบอกต่อเพราะฉะนั้นแฟรนไชส์ของจอห์นคอยจึงมีเอาไว้เพื่อรับรองเพื่อนสมาชิกนะครับอันนี้คือเรื่องหลักเลยคือสาขาของจอห์นคอยเนี่ยยอดที่เขาเติบโตนะไม่ได้มาจากลูกค้าขาจรนะครับแต่มาจากเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในองค์กรของเรานะครับมาดูแลมาพูดคุยมาปิดการขายมาเปิดใจให้กับลูกค้าอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยที่คุณบุรีบอกว่าสินค้าจอห์นคอยไม่ได้มีเอาไว้เพื่อค้าขายเอากำไรและแบบนี้มันจะมีรายได้จากทางไหนล่ะมันมีรายได้จากหลายช่องทางมากๆครับถ้าเกิดว่าเรารู้จักแผนการตลาดของจอห์นคอยและโปรโมชั่น
ของจอห์นคอยบางทีเราสามารถที่จะใช้โปรโมชั่นของจอห์นคอยไปสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ด้วยเหมือนกันนะฮะอาจจะทำเป็นโปรโมชั่นของตัวเองหรือว่าจะเอาของแถมจากโปรโมชั่นเนี่ยไปขายต่อก็ได้นี่ครับผมให้ดูสาขาก่อนให้ดูแบบคร่าวๆนะฮะเราจะไม่เน้นในส่วนนี้มากแต่อยากให้เพื่อนๆได้เห็นภาพว่าจอห์นคอยเนี่ยมีตัวตนจับต้องได้จริงและมันไม่ใช่ธุรกิจแห่งการซื้อการขายแต่มันคือธุรกิจแห่งการสร้างโอกาสทั้งแบบออฟไลน์ทั้งแบบออนไลน์เห็นไหมฮะออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ทำได้นะครับขอเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตเราก็มีระบบจัดส่งของจอห์นคอยเองด้วยครับเนี่ยนวัตกรรมของจอห์นคอยมีเยอะแยะมากมายเพื่อสร้างองค์กรสร้างเครือข่ายผู้บริโภคของเรานี่คือการทำกิจการไม่ใช่ค้าขายเป็นพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปไม่ใช่ครับแต่เรากำลังจะเป็นผู้ประกอบการที่เอาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาประกอบกันให้เป็นหนึ่งกิจการจอห์นคอยก็เลยแตกต่างจากทั่วๆไปคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเราค้าขายอย่างเดียวเนี่ยถามว่าเราเป็นผู้ประกอบการไหมเราเป็นเจ้าของธุรกิจไหมก็ใช่เราเป็นเจ้าของธุรกิจแต่อีกด้านหนึ่งเราเป็นผู้บริโภคนะฮะเพราะเราซื้อสินค้าจากผู้ผลิตอาจจะเป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือเป็นยี่ปั๊วหยุดซาปั๊วไม่รู้ครับเราก็เป็นลูกค้าของเขาแล้วก็เอาสินค้าไปขายเราเป็นผู้บริโภคนะฮะแต่เราเป็นผู้บริโภคแล้วเราก็ไปขายต่อเราเป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ขายไปในตัวแต่จอห์นคอยครับเราเป็นหุ้นส่วนเพียวๆเลยครับเราจะเป็นผู้บริโภคของจอห์นคอยได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ได้สมัครสมาชิกถึงแม้ว่าเราจะซื้อกินซื้อใช้เองโดยไม่ได้ขายใครเลยนะแต่ถ้าเกิดเรามีรหัสสมาชิกปุ๊บเราก็เป็นหุ้นส่วนครับเพราะทุกการบริโภคของเรามันมีคะแนนปันผลตามแผนการตลาดของจอห์นคอยเราไปซื้อยี่ปั๊วซาปั๊วเรามีเงินปันผลไหมไม่มีอย่างน้อยๆเขาอาจจะถูกลงโปรโมชั่นดีๆอะไรอย่างนี้แต่เราก็ยังเป็นผู้บริโภคของเขาอยู่ที่นี่ครับเราเป็นหุ้นส่วนเรามีโอกาสที่จะได้รายได้คืนกลับจากค่าคอมมิชชั่นของจอห์นคอยเพราะนั้นเราเป็นหุ้นส่วนไงคนที่เป็นลูกค้าของจอห์นคอยจริงๆที่แท้จริงคือคนที่ซื้อโดยที่ไม่มีรหัสสมาชิกเท่านั้นนะครับอันนี้ให้รู้จักของ Elite SC นะไปไวๆเลยนะฮะ Elite SC ก็เป็นทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอห์นคอยซึ่งในนี้เนี่ยเราก็จะมีองค์ความรู้ต่างๆมีการเรียนการสอนต่างๆมีการแนะแนวมีทีมที่ปรึกษาให้เพื่อนๆจะไม่ได้ทำงานคนเดียวครับเราทำงานกันเป็นทีมครับเนี่ยคือพลังของธุรกิจเครือข่ายมันจะไม่เหมือนกับการขายทั่วๆไปฝั่งของ Active Income กับฝั่งของ Passive Income มันจะไม่เหมือนกันเลยครับเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยเก็ตสักเท่าไหร่เข้าใจครับเพราะว่าอาชีพส่วนมากก็จะเป็น Active Income ก็คือทำถึงได้เงินไม่ทำก็ไม่ได้เงิน Passive Income ก็เหมือนกันครับทำถึงได้เงินแต่เราทำเพื่ออะไรเราทำมีวัตถุประสงค์ยังไง Passive Income คือทำเพื่อสร้างระบบแล้วเมื่อระบบนั้นมันมั่นคงมากพอมันสามารถที่จะไปได้ด้วยตัวของมันเองแล้วทีนี้เราสามารถที่จะปล่อยมือออกจากระบบนั้นแล้วก็ปล่อยให้มันดันของมันเองได้นั่นแหละครับคือ passive income ส่วน active income ทำเพื่อทำเคยเห็นไหมครับที่คนแบบยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งเหนื่อยนั่นแหละครับผมในวงของ active income เพื่อนๆไม่เหนื่อยหรอจากการค้าขายวันนี้เพื่อนๆอาจจะสนุกครับเพราะเพื่อนๆมีแรงมีกำลังแต่ถ้าเกิดว่าอีก30ปีอีก40ปีเพื่อนๆยังคงทำอยู่เหมือนเดิมไหมแรงเราก็ถดถอยไปตามกาลเวลาครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันแล้วถ้าเกิดเราเกิดเสียชีวิตขึ้นมาถามว่าธุรกิจนี้ยังคงอยู่ไปต่อไปไหมมันก็ยากที่จะตอบใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเป็น passive income ล่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ทำแล้วหรือเราจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ถ้าเกิดระบบมันยังคงทำงานของมันอยู่รายได้มันก็จะคืนกลับให้เราต่อมาชั่วลูกสืบหลานเลยครับเพราะนั้นเราทำเพื่ออะไรทำเพื่อมีรายได้ในวันนี้หรือทำเพื่อมีรายได้ในอนาคตแต่ถามว่าจอห์นคอยเนี่ยทำเพื่อมีรายได้ทั้งสองทางได้ไหมได้นะไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจอห์นคอยมีทั้งแบบว่าเอ้ยเอาสินค้าไปขายได้เลยนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือแนะนำบอกต่อสร้างเครือข่ายสร้างองค์กรตัวเราก็ขายมีลูกค้ามีฐานลูกค้าของเราอยู่ด้วยแล้วก็ตัวเราก็มีฐานนักธุรกิจทีมงานของเราอยู่ด้วยก็ทำไป2ด้านก็ได้เหมือนกันการขายเราก็มีรายได้ในแต่ละวันนะครับแต่การสร้างธุรกิจมันก็จะมีรายได้ออกมาครับมาเรื่อยๆครับช่วงแรกๆอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะต้องทำ2อย่างแต่มันคุ้มยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งรวยยิ่งสบายนี่แหละคือธุรกิจจอห์นคอยนะครับถามว่าสมัครสมาชิกยังไงไม่ยากเลยครับสมัครสมาชิกเนี่ยแค่ครั้งเดียวตลอดชีวิตครับกิจการนี้จะติดตัวเพื่อนตลอดไปถ้าเกิดเราอยากจะไปต่อเราก็ซื้อกินซื้อใช้ซึ่งการซื้อกินซื้อใช้นี้ก็จะมีคะแนนสะสมด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราประทับใจเราไปแนะนำบอกต่อคนอื่นได้ด้วยนะแล้วเป็นการแนะนำบอกต่อที่เราไม่ต้องตะขิดตะขวงใจ
เรารู้สึกไหมอ่ะว่าพอเวลาเราไปขายของให้กับญาติพี่น้องหรือคนที่เรารู้จักแล้วเราเอากำไรกับเขาอ่ะเรารู้สึกกระดากใจไหมอ่ะผมอ่ะคนหนึ่งอ่ะรู้สึกกระดากใจนะโอ้ไปเอากำไรกับพ่อกับแม่ไปเอากำไรจากลุงจากป้าไปเอากำไรจากญาติผู้ใหญ่แต่เราก็อยากจะให้เขาใช้นะเพราะว่าสินค้าของยองคอยมันดีนะมันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้เขาได้นะเราไปด้วยความเป็นห่วงเราไปด้วยความอยากจะช่วยเขาให้ปัญหาของเขาเนี่ยถูกแก้ไขด้วยสินค้าของจอห์นคอยเราไปแบบฟรีๆเลยก็ได้นะแล้วเราจะไปยังไงล่ะเราไปด้วยการแนะนำบอกต่อแบบนี้แหละคือเอาความประทับใจไปบอกต่อเขาเขาอยากได้เท่าไหร่เราก็ซื้อให้เขาหรือให้เขาสมัครสมาชิกเลยแล้วให้เขาไปซื้อเองที่สาขาก็ได้ไม่ต้องผ่านเราเราก็จะรู้สึกสบายใจว่าเออเราไม่ได้ไปค้ากำไรกับญาติผู้ใหญ่หรือคนที่เรารู้จักมันก็สบายมันก็ง่ายจริงไหมเราก็จะทำงานได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจเนี่ยคือวิธีการทำธุรกิจของจอห์นคอยเราประทับใจตัวไหนเราไปแนะนำบอกต่อตัวนั้นแต่ก่อนที่เราแนะนำบอกต่อเราก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนครับ450บาทครับวิธีการสมัครสมาชิกเพียงแค่450บาทเท่านั้นอันนี้คือของแถมจากการสมัครสมาชิกนะครับที่เพื่อนๆจะได้รับไปอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของจอห์นคอยอยู่แล้วนะฮะเห็นไหมว่าจอห์นคอยเนี่ยลงทุนน้อย450บาทเราก็ได้มีรหัสสมาชิกของตัวเองละแต่ถ้าเกิดเราอยากจะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างที่ผมบอกไปคือแผนการตลาดของจอห์นคอยอันนี้เนี่ยเราต้องพัฒนาอัปเกรดตัวเองครับจากสีเขียวเนี่ยให้กลายมาเป็นสีทองหรือ GD หรือ Gold Distributor คือหุ้นส่วนระดับทองนั่นเองด้วยการบริโภคสินค้าหรือใช้สินค้าหรือขายสินค้าให้ครบ 3,825 คะแนนด้วยสินค้าอะไรก็ได้ไม่ได้มากเลยนะ 3,825 คะแนนเนี่ยเนี่ยยงหึง2ขวดใหญ่1ขวดเล็กเท่ากับ 3,825 คะแนนพอกินมั้ยฮะถ้าเราเจ็บป่วยอยู่แล้วยงหึง2ขวดใหญ่1ขวดเล็กยังน้อยเกินไปที่จะบำรุงร่างกายของเราเพราะความเจ็บป่วยมันราคาแพงกว่านั้นเยอะส่วนใครที่เป็นสายปุ๋ยปุ๋ย1ตันบวกพัดวันอีก1ขวดก็ได้แล้วครับ3,825คะแนนปุ๋ย1ตันไม่ได้มากนะฮะ1ตัน 1,000 กิโลเนี่ยใส่ต้นไม้ได้ไม่มากนะครับแล้วเราจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยอยู่แล้วจริงไหมในแต่ละปีแต่ละปีเราต้องไปซื้อของข้างนอกกี่ตันนะฮะแทนที่เราจะไปซื้อของเฒ่าแก่เรามาซื้อของเราเองไม่ดีกว่าหรอแล้วเราซื้อของเราเองเนี่ยเรามีรายได้คืนกลับด้วยนะเป็น GD ได้ด้วยแล้วก็มีรายได้คืนกลับด้วยสร้างช่องทางตั้ง6ช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับเราทั้งทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นมั่งคั่งขึ้นมั่งคงขึ้นยกตัวอย่างเช่นกำไรจากการค้าปลีก 20-45% อันเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปครับคือค้าขายทั่วไปก็จะได้กำไรครับเพราะเราซื้อมาในราคาสมาชิกขายในราคาขายปลีกก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดเราไม่อยากจะค้ากำไรไม่เป็นไรครับก็ชวนเขาเข้ามาสู่ระบบของจอห์นคอยสมัครสมาชิกให้กับเขาและทีนี้เราก็ไปโฟกัสเรื่องของการสร้างรายได้จากค่าคอมมิชชั่นซึ่งมีอีก5ช่องทางด้วยกันยกตัวอย่างเช่นแผนรายเดือน 2% กินลึกลงไป30ชั้นแผนรายวันมีโอกาสสร้างรายวันละพันสูงสุดถึง 15,000 บาทต่อ1สินธุรกิจค่าบริหารทีมรายเดือน 4.5% ค่าโบนัสราย3เดือน 10% ค่าโบนัสรายปี 6% แบบนี้เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีรหัสสมาชิกก็เป็น GD แล้วเรามีการบริโภคอาจจะบริโภคเองซื้อกินเองเราได้รับเงินคืนกลับไปเลยครับ 30% ถึง 50% ของคะแนนส่วนที่เกิน425คะแนนหรือ850คะแนนแล้วแต่กรณีหรือรวบยอด2กรณีเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการบริโภคเกิน850คะแนนติดต่อกัน3เดือนขึ้นไปเราจะมีโอกาสสร้างรายได้จากส่วนส่งเสริมการขาย850คะแนนจากส่วนส่งเสริมการขาย 10% ถึง 25% ด้วยกันอันนี้คือรายได้คืนกลับอาจจะมองเป็นน้ำจิ้มใช่ครับมันคือรายได้ที่เป็นน้ำจิ้มครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้จริงไหมตรงนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ซื้อกินซื้อใช้เท่านั้นคือก็ไม่ได้คิดจะหาทีมงานหาองค์กรอะไรอย่างนี้ก็โอเคมีรายได้คืนกับประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะดีกว่าไม่ได้จริงไหมก็เป็นผลพลอยได้ไปแต่ถ้าเกิดเราอยากจะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องสร้างองค์กรนะครับสร้างองค์กรเนี่ยมันก็จะมีแผนการจ่ายผลตอบแทนเนี่ยอยู่2แผนการตลาดด้วยกันครับแผนแรกเรียกว่าแผนรายวันแผนรายวันเนี่ยเข้าใจง่ายก็คือถ้าเกิดฝั่งซ้ายสะสมครบ 3,400 คะแนนฝั่งขวาครบ 3,400 คะแนนเมื่อไหร่จับคู่จ่ายได้1คู่รับ 1,000 บาทไปทันทีอันนี้คือคะแนนนะคะแนนที่เขาเรียกว่า PV แต่ไม่รวม RV นะครับ RV เนี่ยมันคือรายได้คืนกลับไปเลยนะครับสำหรับคนที่แนะนำคือสินค้าบางตัวเนี่ยมันจะเขียนเลยครับว่าถ้าสินค้าตัวนี้ซื้อปุ๊บมันจะได้คะแนน 1,500 RVหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้แนะนำให้ลูกค้าซื้อสินค้าตัวนี้เราได้ทั้งคะแนน PV และเราจะได้รับเงินคืนกลับ 1,500 บาท RV เนี่ยก็คือเงินคืนกลับให้กับผู้แนะนำเห็นไหมครับเราเล่นตรงนี้ได้จับเรื่องของโปรโมชั่นก็เรื่องหนึ่งนะอันนี้ทำกำไรได้เรื่องของ RV ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ที่จะทำกำไรได้จากการแนะนำอย่างเช่นเพื่อนๆซื้อของชิ้นหนึ่งอ่ะแล้วในนั้น RV 1,500 RV แล้วผมเป็นผู้แนะนำให้เพื่อนๆซื้อเพื่อนๆซื้อในราคาสมาชิกแล้วก็คะแนนสะสมของเพื่อนก็เอาไปเก็บไว้ให้กับเพื่อนๆส่วนคะแนนของเพื่อนมันจะวิ่งขึ้นมาหาผมด้วยครับและคะแนน RV นี้มันจะวิ่งขึ้นมาหาผมด้วยผมก็จะได้คะแนน RV ผมก็จะมีรายได้ของ RV 1,500 คะแนน 1,500 บาทไปทันทีอันนี้ก็จะลึกลงไปอีกนะครับแต่ว่าอยากจะเกริ่นเอาไว้บอกให้เพื่อนๆรู้ว่านอกจากไอ้จับคู่จ่าย1คู่รับ 1,000 บาทเรายังมีรายได้อีกหลายช่องทางมากๆเลยครับที่นอกเหนือจากแผนการตลาดแบบนี้คือ 3,400 คะแนนเนี้ยมันไม่ใช่คะแนนของเรานะครับมันไม่ใช่คะแนนสะสมของเราแต่เป็นคะแนนสะสมของทุกคนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราทั้งหมดไม่ว่าคนคนนั้นเราจะรู้จักหรือไม่ก็ตามขอเพียงแค่เขาอยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราถือเป็นทีมงานของเราทั้งหมดครับจะอยู่ในชั้นที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับอาจจะอยู่ชั้นที่ร้อยชั้นที่พันชั้นที่หมื่นชั้นที่ล้านชั้นที่สิบล้านแล้วแต่ครับเพราะว่าเขาไม่จำกัดชั้นทุกคนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราทุกคนถือเป็นทีมงานของเราทั้งหมดกินลึกลงไปแบบนี้ทุกชั้น 100% ทุกชั้น 100% นะครับยกตัวอย่างแบบนี้ครับยกตัวอย่างว่าผมเนี่ยแนะนำบอกต่อนาย A กับนาย B มาบริโภคสินค้าฝั่งซ้ายครบ 3,400 ขวาครบ 3,400 ผมก็จัดคู่จ่ายได้1คู่รับ 1,000 A กับ B ครับเขาก็อยากจะมีรายได้เหมือนกับเราเขาก็เลยมาศึกษาข้อมูลกับเราว่าเฮ้ยทำยังไงถึงจะได้แบบนี้ผมก็แนะนำไปครับว่าเฮ้ยคุณต้องหาซ้ายขวาอย่างนี้ A กับ B เขาก็ไปทำตามเขาก็ไปแนะนำบอกกขคง A กับ B ครับซ้าย1หน่วยขวา1หน่วยรับ 1,000 ส่วนตัวเราครับซ้าย2หน่วยขวา2หน่วยเรารับไปกับเขาด้วยสัก 2,000 จากผลงานของ A กับ B นะฮะจากผลงานของ A กับ B เรามีหน้าที่ปั้น A กับ B ให้เก่งแล้ว A กับ B ก็มีหน้าที่ปั้นกขคงกขคงเขาก็เฮ้ยใช้ได้เว้ยสุดยอดมากเขาก็ไปแนะนำบอกต่อครับเป็น1 2 3 4 5 6 7 8กขคงครับซ้าย1หน่วยขวา1หน่วยรับ 1,000 A กับ B ครับซ้าย2หน่วยเห็นไหมฮะขวา2หน่วยเขารับ 2,000 ส่วนตัวผมเองครับซ้าย4หน่วยครับขวา4หน่วยผมรับไปด้วย 4,000 นะเพราะทุกๆผลงานที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของผมถือเป็นผลงานของผมทั้งหมดครับกินลึกลงแบบนี้ทุกชั้น 100%เก็บทุกเม็ดเห็นไหมครับว่ามันเวิร์คขนาดไหนครบ 3,400 คะแนนซ้ายขวาเมื่อไหร่ก็จับคู่จ่ายได้1คู่รับ 1,000 เฮ้ยแบบนี้มันไม่เฟ้อหรอมันกินลึกลงไปทุกชั้น 100% แล้วมันจะไม่โอเวอร์ไปหรอเขาเรียกว่าโอเวอร์เปย์ใช่ไหมฮะไม่โอเวอร์เปย์ครับเพราะจอนคอยบอกว่าใน1วันเนี่ยเราจะมีโอกาสสร้างได้วันละพันสูงสุดถึง 15,000 บาทต่อ1สินธุรกิจนั่นหมายความว่า1วันเนี่ยเราสามารถที่จะจับคู่จ่ายได้15คู่คือเต็มที่เขาจำกัดเพียงแค่15คู่ก็คือวันละ15,000นะครับนี่เห็นไหมและนี่เองครับคือรายได้ที่แท้จริงของธุรกิจจอยแอนด์คอยไม่ใช่กำไรจากการค้าขายนะครับแต่นี่ต่างหากครับคือรายได้ที่แท้จริงกับธุรกิจจอยแอนด์คอยและเป็นรายได้ที่ไม่รู้จบเพราะยิ่งเรามีทีมงานเรามีองค์กรเรามีเครือข่ายผู้บริโภคองค์กรทีมงานเครือข่ายพวกเขาก็อยากจะมีการเติบโตเหมือนกับเราเขาก็ยิ่งขยายออกไปครับเราจะยิ่งเติบโตถ้าเกิดเขาเติบโตเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือทำยังไงก็ได้ให้เขาประสบความสำเร็จแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จไปด้วยเราจะประสบความสำเร็จบนความสำเร็จของคนอื่นเขาไม่สำเร็จเราก็จะไม่สำเร็จไปด้วยนี่แหละคือธุรกิจแห่งการเกื้อกูลทั้งใช้แบบใจทั้งใช้แบบภาคบังคับทางแผนการตลาดเราก็เลยทำงานกันเป็นทีมทุกคนก็เลยเป็นคู่ค้ากันหมดครับเพราะแผนการตลาดมันออกมาเป็นแบบนี้เราจึงเป็นคู่ค้าไม่ใช่คู่แข่งถ้าแผนการตลาดออกเป็นอย่างอื่นแบบต่างคนต่างทำต่างคนต่างไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยอันนั้นน่ะเราจะเป็นคู่แข่งทันทีแต่เนี้ยเราเป็นคู่ค้าครับและยังไม่พอครับทุกๆ425คะแนนแรกของผู้คนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกเราได้รับมาเลยครับ 2% กินลึกลงไปแบบนี้30ชั้นครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าองค์กรหรือทีมงานเนี่ยทุกคนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกเราถือเป็นทีมงานของเราทั้งหมดไม่ว่าเราจะรู้จักหรือไม่ก็ตามแล้วดูรายได้สิครับมันโตแบบทวีคูณครับเห็นไหมครับมันโตแบบทวีคูณเราจะรู้สึกว่าโห 32,000 กว่าจะได้ 200,000 ต้องหาคน 32,000 เหรอเราไม่รู้จักคนขนาดนั้นหรอกไม่ครับ 32,000 นี้คือผลงานของ 16,000 16,000 นี้เป็นผลงานของ 8,000 8,000 นี้เป็นผลงานของ 4,000 แล้วผลงานของเราเนี่ยตรงไหนนี่ครับผลงานของเราแค่2คนแค่เรารู้จักคนที่เอาจริงแค่2คนเท่านั้นเราก็มีโอกาสสร้างรายได้แบบนี้นะครับ2ไป4 4ไป8 8ไป16 16 32เห็นไหมครับมันขยับขึ้นไปทีละ2ทีละ2ทีละ2ขอแค่คนละ2ก็สามารถทำให้เติบโตได้อย่างมั่นคงแล้วครับเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้ก็เลยเป็นธุรกิจที่สามารถทำควบคู่กับงานประจำได้
แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยวันละ15,000ไม่พอกินน่ะไม่มีปัญหาครับเพราะจอนคอยบอกว่า1คนเนี่ยมีรหัสสมาชิกของเองได้สูงสุดถึง15รหัสสมาชิกด้วยกันมันก็เปรียบเสมือนเรามี15ล้านค้าล่ะ15ล้านค้ามันก็ดีกว่าร้านค้าเดียวจริงนะมันก็จะมีโอกาสสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นแบบทวีคูณทำเท่ากันแต่ได้รับรายได้ที่ไม่เท่ากันและเรายังมีเรื่องของค่าตอบแทนถ้าเกิดเรามีการขึ้นตำแหน่งได้ด้วยนะถ้าเกิดสะสมครบ600หน่วยซ้ายขวาเมื่อไหร่ก็ขึ้นตำแหน่งทันทีเมื่อกี้ที่ผมบอกไป 3,400 คะแนนซ้ายขวานับ1หน่วย 3,400 คะแนนคือ1หน่วยซ้ายขวาจับคู่จ่ายได้1คู่รับ 1,000 ใช่ไหมอันนี้ถ้าสะสมไปเรื่อยนะสะสมไปเรื่อยๆครับมันไม่มีตังตัดคะแนนอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆเลยครบ600เมื่อไหร่เป็นเมนเจอร์นับต่อไปเลยครับไม่ตัดทิ้งนะฮะนับต่อไปเลยครบ 1,800 เป็นไดเรคเตอร์ครบ 4,200 เป็นเพรสิเดนต์เฮ้ยนับต่อจริงๆเหรอนับต่อครับไม่ตัดทิ้งไม่มีการบังคับรักษายอดด้วยมันไม่เหมือนกับที่อื่นนะที่แบบเฮ้ยถ้าเกิดคุณไม่รักษายอดปุ๊บฉันจะตัดไอสิ่งที่คุณสะสมมาทิ้งหมดเลยโอ้ฉันไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนะครับจอนคอยไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นใครใครที่จะซื้อก็ซื้อใครใครที่จะขายก็ขายเราไม่ได้บังคับรักษายอดอยู่แล้วครับสะสมครบเมื่อไหร่ก็ขึ้นตำแหน่งไม่ได้เมื่อนั้นเมื่อขึ้นตำแหน่งแล้วเราจะได้ค่าบริหารทีมรายเดือน 4.5% ของคะแนนทั้งระบบของจอนคอยในเดือนนั้นอันนี้ไม่ใช่ผลงานของเราอย่างเดียวนะฮะเป็นผลงานของทุกคนของจอนคอยจากทั่วโลกให้เราเลยครับ 4.5% Manager รับ1ส่วน Director รับ3ส่วนและ President รับ7ส่วนแล้วก็แผนรายเดือนก็เหมือนกันครับก็ได้ขึ้นตำแหน่งเหมือนกันเป็น Manager Director และ President หลักการเดียวกันเลยครับเมื่อขึ้นตำแหน่งในแผนรายเดือนตรงนี้แล้วก็จะมีรายได้เป็นโบนัสราย3เดือน 10% ของคะแนนทั้งระบบในรอบ3เดือนนั้นของจอนคอย1ปีให้เราเลยครับ4ครั้งเงินเดือนก็ได้โบนัสก็ได้แล้วก็โบนัสรายปี 6% ของคะแนนทั้งระบบของจอนคอยในรอบปีนั้นๆแมเนเจอร์รับ1ส่วนไดเรคเตอร์รับ3ส่วนและเพรสิเดนต์รับ7ส่วนเงินจากการจับคู่จ่ายก็ได้เงินจากการบริโภคก็ได้เงินรายเดือนก็ได้โบนัสก็ได้โบนัสรายปีก็ได้เยอะแยะไปหมดผมถึงบอกไงครับว่ามันมี6ช่องทางในการสร้างรายได้กับธุรกิจจอนคอยกำไรจากการค้าปลีกเป็นเพียงแค่1ช่องทางเล็กๆเท่านั้นที่เป็นผลรายได้ธุรกิจจอนคอยเขาเน้นรายได้ในส่วนนี้ไม่ได้เน้นรายได้ในส่วนกำไรจากการค้าปลีกเพราะเราต้องการจะสร้างคุณภาพชีวิตแบบ passive income ไม่ใช่Active Income โอเคนะฮะการขึ้นตำแหน่งก็ยังได้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุฟรีด้วยโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองที่สำคัญกว่านั้นคือรหัสสมาชิกของเราจะเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกกับหลานเราได้ด้วยนะครับวันนี้ถ้าเราหยุดทำแล้วมีรายได้คืนกลับมาเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วเราสามารถที่จะยกสิทธิประโยชน์นี้ให้กับลูกหลานเราได้เลยนะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมเนี่ยทำงานไปเรื่อยๆแล้วได้รับวันละ15,000 ทุกวันแบบเนี้ยทั้งที่ผมไม่ทำแล้วผมหยุดทำแล้วเพราะว่าองค์กรของผมไปต่อได้เต็มที่แล้วได้วันละ15,000ทุกวันเลยแล้วผมเกิดเสียชีวิตปุ๊บลูกหลานผมขึ้นมาสวมสิทธิ์แทนผมเป็นเพรสิเดนต์รับ15,000ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ผมอยู่ในตำแหน่งไหนลูกหลานผมขึ้นมารับสิทธิ์แทนผมได้เลยแล้วได้รับรายได้อย่างที่ผมได้ตลอดชีวิตของเขาแล้วก็ส่งต่อให้หลานให้เหลนให้หลนต่อไปได้อีกไม่รู้จบครับที่สำคัญคือยังมีโปรโมชั่นการท่องเที่ยวด้วยนะเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายได้ของเรานะครับการท่องเที่ยวนี่มันมีราคาอยู่ที่นี่เราทำงานกันเป็นทีมครับถ้าค้าขายเราทำงานเดี่ยวๆใช่ไหมอยู่ที่นี่เราทำงานกันเป็นทีมเรียนรู้กันเป็นทีมศึกษากันเป็นทีมดูแลกันเป็นทีมเราเป็นคู่ค้าพอแล้วเราเที่ยวเราประสบความสำเร็จเราก็เที่ยวและประสบความสำเร็จกันเป็นทีมแบบนี้เป็นต้นโปรโมชั่นร่วมสนุกกับอีเลซีก็มีอีกเยอะแยะมากมายครับจองถึงธุรกิจก็ได้ใครที่ตังไม่พอที่จะสมัครสมาชิกไม่เป็นไรครับจองไว้ก่อนจองเพื่อกันพื้นที่เพื่อทำให้ผังสายงานของเราสวยแล้วเมื่อเรามีการบริโภคเราก็ค่อยๆมาปิดGDครับแล้วลองสังเกตดูสิครับว่าปิดGDตัวเองเราก็มีรายได้คืนกลับเห็นไหมฮะมีรายได้คืนกลับแล้วขนาดว่ายังไม่ได้ขายใครเลยนะก็มีรายได้คืนกลับแล้วครับภาพนี้เห็นภาพที่ชัดเจนมากเลยครับการที่เราเป็น Active Income อะแล้วถ้าเกิดเราหยุดทำขึ้นมาหรือเราไม่สามารถที่จะทำงานนั้นต่อไปได้มันไม่ใช่เราคนเดียวนะครับที่เดือดร้อนมันเดือดร้อนกันหมดเลยเพราะเราเอาตัวเองเป็นบ่อเกิดของเงินเมื่อเราทำไม่ได้เงินก็ไม่มีเงินก็ไม่มาหยุดทำรายได้ก็หดหายจริงไหมครับวันนี้เราจะแข็งแรงครับแต่เพื่อนๆมั่นใจขนาดไหนว่าเพื่อนๆจะแข็งแรงแบบนี้ตลอดไปตัดการเท่านานไม่มีทางเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันมันต้องมีสักวันหนึ่งอะไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ตามเราวางแผนเรื่องนี้แล้วหรือยัง5วันที่เราไม่สามารถที่จะค้าขายเหมือนเดิมได้เราจะทำยังไงแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้เราค้าขายไปด้วยแล้วเราก็สร้างองค์กรสร้างเครือข่ายผู้บริโภคไปด้วยเรียนรู้สร้างองค์กรให้เข้มแข็ง
และถ้าเกิดว่าองค์กรที่เข้มแข็งมากพอทีนี้องค์กรของเรานี้ก็จะกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวแทนเราครับกลายเป็นระบบในการสร้างรายได้ให้กับเราอันนี้คือได้ใช้ชีวิตในฝันแบบไร้กังวลเรื่องเงินเลยครับเพราะรายได้ของเราก็จะมาไปเรื่อยๆๆลูกค้าไม่หยุดบริโภคทีมงานยังไม่หยุดทำเราก็ยังคงมีรายได้ต่อไปไม่รู้จบแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลือกนะครับเพื่อนๆอยากจะทำ active income หรือ passive income แล้วแต่เพื่อนๆเลือกสำหรับตัวผมเองผมยอมที่จะเหนื่อยทั้ง2ทางทำ active income เพื่อให้มีเงินเลี้ยงปากท้องและสร้าง passive income เพื่อให้รายได้ของผมมีความมั่งคั่งและมั่นคงในอนาคตครับและที่สำคัญกว่านั้นคือธุรกิจจอนคอยไม่ต้องลงทุนเพิ่มครับถ้าเกิดเราทำสำเร็จก็คือสำเร็จเลยธุรกิจนี้ขอเพียงแค่สำเร็จครั้งเดียวก็เกินพอแล้วครับแต่ถ้าเกิดไม่สำเร็จล่ะก็แค่เริ่มต้นใหม่ครับที่นี่ไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีไม่ต้องต่ออายุสมาชิกไม่ต้องบังคับรักษายอดด้วยแค่เริ่มต้นใหม่ขอแค่สำเร็จแค่ครั้งเดียวก็เกินพอแล้วครับแค่นี้ก็เปลี่ยนทั้งวงตระกูลเราได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดยังคงทำเหมือนเดิมก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับก็ประมาณนี้นะฮะผมก็จะเล่าให้เพื่อนๆฟังประมาณนี้เพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้เลยนะครับว่าขายส่งต้องการต้นทุนต่ำๆที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อไปหากำไรจากการค้าปลีกนั่นไม่ใช่คอนเซ็ปต์ของจอห์นคอยสินค้าของจอห์นคอยมีเอาไว้เพื่อเป็นหัวเจาะเปิดใจลูกค้าเพื่อเข้ามาสู่ธุรกิจของจอห์นคอยเพื่อมาเป็นเครือข่ายผู้บริโภคเพื่อใช้แล้วประทับใจและไปแนะนำบอกต่อสิ่งดีๆนี้ต่อไปเรื่อยๆกลายเป็นองค์กรกลายเป็นเครือข่ายสร้างเครือข่ายครับธุรกิจจอนคอยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายไม่ใช่สร้างลูกค้าแล้วให้เครือข่ายนี้ทำงานเพื่อสร้างความสำเร็จไปพร้อมๆกันเราจะประสบความสำเร็จเมื่อคนที่เราดูแลอยู่ประสบความสำเร็จครับนี่แหละคือคอนเซ็ปต์ของธุรกิจจอนคอยครับอาจจะไม่เหมาะไม่แมทกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจของเพื่อนแต่นี่เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่อาจจะทำให้เพื่อนๆ เห็นโอกาสที่มันแตกต่างจากที่เพื่อนๆเข้าใจหรือรู้จักก็เป็นได้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปต่ออยากจะร่วมทีมอยากจะร่วมงานอยากจะเข้ามาเป็นองค์กรอยากจะเข้ามาเป็นคู่ค้ากับผมองค์กรไม่ใช่ลูกน้องผมนะองค์กรไม่ใช่ลูกน้องผมไม่ใช่ลูกพี่ผมไม่ใช่นายจ้างเพื่อนๆไม่ใช่ลูกจ้างแต่เรามาเป็นคู่ค้าครับเพื่อแชร์ความเก่งกาจเพื่อแชร์ประสบการณ์ร่วมกันเราคือธุรกิจแห่งการเกื้อกูลกันผมมีอะไรเพื่อนๆมีอะไรมาร่วมกันแชร์กันเพื่อเอานวัตกรรมของจอห์นคอยไปสร้างกิจการของเพื่อนผมช่วยเหลือเพื่อนๆเต็มที่ผมเป็นหลังบ้านให้เพื่อนๆได้เอานวัตกรรมของจอห์นคอยเอาประสบการณ์ของผมเอาพลังของผมที่ผมจะมอบให้ไปสร้างกิจการให้เพื่อนๆได้เข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมใครสนใจแบบนี้อยากจะร่วมทีมกับผมติดต่อผมตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับแล้วผมหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันในเร็ววันนี้นะครับสวัสดีครับ